เดี๋ยวเพิ่มยอดฟอลให้ด้วยนะฮะอะไรนะครับอันฟอลไปแล้วใครครับส่งชื่อมาเดี๋ยวผมตามไปบล็อกนะฮะอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยหลังไมค์มาแล้วกันนะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีคนที่มาช้อปปิ้งในวันนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีอีกรอบนึงนะครับสวัสดีแถวหน้าด้วยนะวันนี้ไม่ได้มาช้อปปิ้งหรอครับอะไรมาแล้วจะมาช้อปไหมครับวันไหนวันไหนจะมายืมเงินเหรอครับไม่ใช่ธนาคารนะครับก็เพลงสุดท้ายแล้วเพลงสุดท้ายแล้วร้องเสร็จผมจะได้พูดคุยไหมครับอ๋อมีใช่ไหมฮะโอเคโอเคจะได้ไม่ต้องพูดต่อจะได้ร้องเพลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพูดคุยกันนะครับอะไรนะอยากพูดฮะไม่มีอะไรใช่ไหมเมื่อกี้ไม่มีนะใครจะกล้ามีโอเคเพลงสุดท้ายแล้วนะครับก็อะไรนะร้องก่อนร้องก่อนเดี๋ยวคุยต่อนะครับผมเพลงสุดท้ายไม่ใช่เพลงตัวเองครับแต่เป็นเพลงที่ผมใช้ฟังเพลงที่ตามงานบ่อยมากนะครับมีไม่กี่เพลงครับขัดใจขัดใจแค่ของเล่นแบบไม่ใช่จะร้องทำไมเจ้าของเพลงเขาเพิ่งร้องไปเมื่อกี้ไม่ใช่หมายถึงมาร้องเพลงเราควรจะให้เกียรติเขาอะไรนะครับอะไรนะให้เกียรติต้องร้องใช่ไม่ได้เตรียมแบ็กกิ้งแท็กมามันไม่มีดนตรีร้องไม่ค่อยได้ใครทำเสียงดนตรีได้ทำมาเลยยากกว่านะผมว่ายากกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเปิด YouTube โอ้โหตายแล้วงานหน้างานหน้าหมูไหลเนี่ยอะไรนะครับงานนี้แหมเหรอเอางั้นเหรอแค่นี้ก็เอาเลยจริงเหรออะไรคือนิยามของคำว่าแห้งแรงครับอธิบายให้ผมฟังหน่อยวันนี้มาที่มาอะไรคือคำว่าแห้งแรงของคุณและนิยามของแฟนครับจะตอบดีๆป่ะตอบตามความเป็นจริงไม่มีน้ำตอบว่าแห้งแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรพูดออกมาทำไมเพราะไม่จบเยาว์เยาว์อ่ะพูดอ่ะตอบตอบเพราะมันไม่มีน้ำเรือก็ไปไม่ได้เรือคืออะไรครับเรือคืออะไรอธิบายให้กับแฟนๆที่เขาพี่ไม่เข้าใจผมก็ยังไม่รู้ว่าแห้งแล้วไม่เก็บอะไรเสียบเรือเรือเอาไม่ได้โอ้ยไอ้ที่ส่องไปไม่รู้เลยเหรอถามมากูเหรออีกให้ขึ้นมาพูดแล้วจะมาไลน์บอกไลน์บอกอะไร08อะไรนะอะไรอยู่ดีก็แห้งแล้งเรือเดินไม่ได้เรือเดินไม่ได้ไอเรือแล่นไม่ได้เรือแล่นไม่ได้ใครเข้าใจบ้างเข้าใจ